มาอ้างคำว่านักศึกษาแล้วทำผิดได้หมดเข้าใจคำนี้ไหมคนทุกคนเนี่ยถือกฎหมายอันเดียวกันหมดแหละสถานะใดก็ตามแล้วอย่ามาย้อนหาว่าผมไม่เคารพกฎหมายผมเป็นคนถือกฎหมายวันนี้คนอื่นก็ถือกฎหมายวันโน้นเมื่อวันโน้นผมก็ทำภายใต้กฎหมายของเขาวันนี้เมื่อผมมาถือกฎหมายตรงนี้เขาก็ต้องทำตามกฎหมายของผมก็แค่นั้นเองอย่าคิดให้มันซับซ้อนมากเลยปวดหัวอ่ะต่อไปมีนักข่าวเห็นมีกรณีนักข่าวร่วมอยู่ด้วยอะค่ะที่ถูกจับอะค่ะนักข่าวประชาไทยก็ผิดก็โดนนี่ทุกเขาเรียกอะไรบ้างทุกหัวหนังสือโดนหมดอะก็ผิดหรือเปล่าเราถ้าผิดก็ต้องโดนจับหรือเขาละเว้นไว้นักข่าวไม่ต้องโดนจับนักสืบพิมพ์ไม่ต้องรับผิดชอบสทท.เสนอพ.ร.บ.สื่อมาแล้วก็รอดูแล้วกันรับมันบ้างสิปฏิรูปมันบ้างไงไม่ใช่ดันคนอื่นก็ปฏิรูปแล้วสมาคมสื่อไม่ปฏิรูปตัวเองทำไมพิเศษหรือไงบุคคลพิเศษพอนายกพูดถึงเรื่องคนที่ถูกจับว่าคือแทนที่ท่านจะพูดกลางๆว่าก็ไปดูข้อเท็จจริงว่าผิดหรือผิดท่านบอกเลยก็ต้องดูผิดหรือเปล่าถ้าทำผิดก็ต้องจับแล้วก็ไปบอกว่าเขาอยากหาว่านักศึกษาหรือสื่ออยากมีอภิสิทธิ์เหนือกฎหมายซึ่งไม่มีใครพูดเรื่องนั้นประเด็นที่เขาพูดคือเขาไม่ได้ทำอะไรผิดไปจับเขาได้อย่างไรคือปัญหาคือการจับผิดมันมีจับแล้วผิดมันมีแต่แทนที่ท่านจะพูดแบบนี้ว่าเอ๊ะมันมีปัญหาในการจับหรือเปล่าท่านไปฟันธงเลยว่าพวกนี้ผิดแน่นอนแล้วอยากทำตัวเป็นอภิสิทธิ์ชนไม่ยอมรับความผิดคือท่านนายกเนี่ยจะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยกกต.กรรมการร่างเนี่ยเขาไม่เข้ามายุ่งเลยมาตรา61วรรค2คือพยายามโบยบอกว่ามันไม่ผิดมันไม่ผิดมันไม่ผิดแต่ปรากฏว่าตำรวจจับทุกทีตำรวจจับทุกทีปัญหามันมาอยู่เนี่ยแล้วท่านก็มาซัพพอร์ตว่าเออก็จิผิดก็จับผิดก็จับมันกลายเป็นว่าเป้ามันอยู่ที่ท่านหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะแก้ปัญหาเนี่ท่านพูดคำเดียวว่าบอกตำรวจว่าถ้าเขาไม่ผิดอย่าไปจับถ้าท่านพูดแบบนี้ความรู้สึกอึดอัดขับข้องมันจะหายไปแต่ท่านอาจจะบอกว่าผิดจับผิดจับอย่ามาขอให้ไม่จับอย่ามาทำเป็นอภิสิทธิ์ชนนักศึกษาอย่าเป็นอภิสิทธิ์ชนสื่ออย่าเป็นอภิสิทธิ์นี่ตำรวจก็จับตำรวจก็จับตลอดเพราะตำรวจจับตลอดก็กรรมการเลือกตั้งก็บอกมันไม่ผิดมันไม่ผิดมันก็เงียบแต่คดีมันขึ้นไปแล้วเขาเข้าคุกไปแล้วโดนศาลกันไปหมดแล้วนะฮะแล้วอีกท่านหนึ่งที่ก็ออกความเห็นว่าไม่ผิดนะคะก็คืออาจารย์วิษณุเครืองามที่บอกว่าความเห็นแย้งเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวและไม่เข้าข่ายเป็นการปลุกระดมนะคะอีกทั้งคนที่ทำก็มีจำนวนมากไม่ได้ตื่นเต้นหรือว่าสะทกสะท้านอะไรกับสิ่งที่ดำเนินการแต่ถ้าหากเป็นกรณีปลอมแปลงก็ขอให้ดูเจตนานะคะว่าทำเพื่อต้องการอะไร